สวัสดีค่ะอยู่กับโกโก้นั่นเองและนี่คือเกม Line Ranger นะคะวันนี้กลับมาพบกับซีรีส์วันนี้ทำอะไรกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็สวัสดีวันศุกร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดแล้วแต่ว่าโกไม่รู้ว่าตอนนี้โรงเรียนอาจจะยังไม่เปิดเทอมหรือว่าเรียนออนไลน์กันอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งทุกคนก็อาจจะอยู่บ้าน ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่แล้วนะแต่ว่าต่อให้เรียนออนไลน์ก็คือเป็นการเรียนนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่สุขสำราญได้ไปท่องไปเที่ยวนั่นเองนะจ๊ะแต่วันนี้ถ้าใครในช่วงนี้เนี่ยออกไปไหนก็ยังระวังกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับโควิด -19 นะจ๊ะสำหรับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะเบาใจได้บ้างแต่การฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะติดไม่ได้นะยังสามารถติดได้อยู่นะคะอ่ะมาเล่นกันดีกว่าวันนี้วันศุกร์ทำไรนี่กิลด์วอร์จะต้องมาเหมือนเดิมซึ่งกิลด์วอร์เนี่ยมีการตัดมีการแบบสรุปผลไปแล้วนะคะในเมื่อวานนะซึ่งกูเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วก็เป็นทีมกิลด์ของกูเนี่ยชนะไปนะคะสำหรับกิลด์ที่เป็นคนจีนเมื่อวานใช่ไหมวันนี้มาเป็นญี่ปุ่นวันนี้มาสู้กับญี่ปุ่นทุกคนก็จากที่อันดับเราอยู่ที่อันดับ 4,003 นี่ต่อสู้กับกิลที่อยู่ที่อันดับ 2,008 นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันฐานเขาว่าถูกโจมตีไปแล้ว3ฐานซึ่งทำให้เราสามารถที่จะโจมตีฐานด้านบนได้แล้วนะสามารถโจมตีฐานบนนี้ได้แล้วนะคะซึ่งอุ๊ยทีมนี้แบบกุบกิบทีมนี้ง่ายมากเราโจมตีได้แต่ว่าเดี๋ยวขอกลับไปดูทีมของเราก่อนกิลของเราโดนโจมตีไป1แต่ว่ายังสามารถที่จะชิวๆได้อยู่เขายังไม่ค่อยโจมตีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะไปลองโจมตีฝั่งเขาดูซึ่งอุ๊ยทีมนี้ไงก็โจมตีได้อยู่แล้วอะดูท่าทางแล้วก็ทีมนี้ก็ชิวแล้วล่ะจริงแต่สำหรับทีมนี้เนี่ยต้องมีตัวกันบินนะเพราะว่าเขามีตัวบินมาหรือเราจะไปลองตีกับตัวที่มีตัวบินดีเพราะว่าเผื่อว่าน้องคนไหนไม่มีกันบินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีกันอยู่แล้วเนาะกันบินน่ะซึ่งกูมีบอสนะคะมีบอสอยู่เดี๋ยวหาบอสกันนะเราจะใช้น้องบอส ไปเป็นตัวกันบินเองแล้วก็เอาไปใส่ตัวนี้แล้วกันโอเคเอาไปอีกสักตัวดีไหมกันบินน่ะเนาะเอาไปอีกสักตัวดีกว่าเนาะเพื่อความชิวๆนี่เรียบร้อยโอเคจัดทีมมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะมาตีกับทีมที่มีตัวบินนั่นเองทีมนี้นะคะมีตัวบิน2ตัวแต่ว่าอยู่ในระดับ8ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะเอาออกมาได้ก็คงใช้เวลาสักพักอะเพราะมันน่าจะใช้แร่ค่อนข้างเยอะมากแต่เราก็เอากันบินมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคอยดูว่าตัวบินออกมาหรือยังและเราค่อยปล่อยกันบินออกไปซึ่งยังไม่ปล่อยออกมา เพราะว่ากันบินตัวบินของเขาว่ามันเป็นตัว8ดาวธรรมดานะคะค่อนข้างใช้แร่ค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบนิดนึงอ่ะนานนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเราก็ปล่อยตัวอื่นออกไปก่อนเพื่อที่จะไปตีป้อมก็อย่างที่บอกนะสำหรับตีกิลด์วอร์นะคะตัวไอเทมไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ไอเทมได้เต็มที่เลยนะไม่ได้มีผลกับคะแนนนะคะปล่อยออกมาทุกตัวเรียบร้อยเพื่อที่จะโจมตีฐานเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าทีมเขาปล่อยตัวออกมาช้ามากอะเพราะว่าด้วยความที่เลเวลเขาน้อยด้วยเนาะแล้วก็มีตัว8ดาวธรรมดาซะเยอะก็เลยปล่อยได้ช้านะคะเราสามารถขึ้นไปตีในระดับแบบเฮ้ยไปตีป้อมคนนี้ได้แล้วว่ะทุกคนซึ่งป้อมนี้ก็คนที่มาตีน่าจะตีชิวๆนะข้างล่างก็น่าจะชิลอยู่เพราะว่าตัวมีไม่เท่าไหร่เลเวลก็น้อยด้วยนะคะส่วนอีกป้อมหนึ่งเป็นป้อมนี้ที่แบบดูตัวโหดหน่อย เพราะฉะนั้นป้อมที่ควรตีคือเป็นป้อมนี้ ป้อมนี้น่าจะตีง่ายมากๆนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับกิวของกูอย่าลืมเข้ามาตีกิววอลกันนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่บับนิดหน่อยเองอ่ะเนี่ยตีอีก2ป้อมเท่านั้นนะก็สามารถที่จะแบบเอาชนะได้แล้วนะขอตีอันนี้แล้วกันรอบนี้เราก็เอาตัวกันบินมาเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่เป็นไรขี้เกียจเปลี่ยนจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้อะตัวกันบินในรอบนี้นะโอ้มาถึงก็ปล่อยมาเลยปึ๊บไม่เป็นไรเอาตัวบินออกไปเลยนี่โอ้โหเป็ดชั้นโจมตีไกลมากเป็ดชั้นแบบโจมตีตั้งแต่นู่นอ๋อแล้วก็ตัวอมตะอ่ะปกติมันจะเพิ่มเลือดให้กับฐานใช่ไหมแต่ว่าสำหรับกิลวอลก็คือไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันคือการจำนวนการโจมตีนึกออกไหมมันเป็นจำนวนครั้งการโจมตีนี่นะคะนี่ซึ่งตอนนี้เราโจมตีอย่างหนักหน่วงอยู่คนนี้ตีง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกิลด์กูอย่าลืมเข้ามาตีกันนะเรามีโอกาสที่จะไปตีฐานแตกได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้ากิลด์ของกูนะคะสามารถที่จะกดขอเข้ากิลด์มาได้เลยนะกิลด์ยังไม่เต็มนะคะชื่อกูดีดาแบบนี้เลยนะมีตัวใหญ่ตัวเล็กแบบนี้เลยนะต้องพิมพ์แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ขอความร่วมมือในการตีกิลด์นิดนึงเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าตีกันทุกคนรับรองว่าแบบชนะง่ายๆชนะแน่นอนนี่เห็นไหมสำเร็จ4นี่มีระดับมีแบบว่าเป็นรีพอร์ตให้ดูด้วยนะคะว่าใครมาตีบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้มาตีเนี่ยก็จะถูกพิจารณานะจ๊ะ เข้ามาตีกันทุกคนด้วยนะเรียบร้อยกิลด์วอร์จบไปชิวๆชนะแน่ๆคราวนี้เราไปดูกิลด์เรดกันบ้างกิลด์เรดก็ยังเป็นทูทังกี้กับป๊อปปิ้นเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ตีใครดีอะวันก่อนตีป๊อปปิ้นไปใช่ไหมตีไป6ไม้มาดูทูทังกี้ดิทูทังกี้โหตี6ไม้เหมือนกันงั้นตีอย่างละ1ไปละกันนะดูซิว่าจะช่วยจะช่วยเขาได้ไหมตีให้ตายได้ไหมคือพอเลเวลมันเริ่มสูงแล้วมันจะตีให้ตายยากขึ้นแล้วนะคะคือไม้เดียวคงไม่ตายต้องหลายไม้นิดนึงดูดิตีมาหลายวิแล้วนะยังไม่ลดเลยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเพิ่งลดไป 1% คุณพระ74% ตอนนี้เฮ้ยมันไม่มีแบบโจมตีแบบรุนแรงอะไรสักหน่อยหรอแบบปืดลดหวบอะไรเงี้ยไม่มีหรอ 72% อยู่ดูจากพลังโจมตีที่เราโจมตีมันได้ก็ไม่น้อยนะแต่แค่พลังมันคือแบบโคตรเยอะเนี่ยเลือดเยอะมากหมดแล้วโหตีได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทูทังกี้โหดมากเลยดูดิ 9.6% ซึ่งก็กูตีไป514ล้านนะ 9.6% มาดูที่ป๊อปปิ้นกันบ้างป๊อปปิ้นน่าจะง่ายกว่าเปล่าไม่แน่ใจป๊อปปิ้นมีอยู่ 43% มาดูว่าเราจะตีป๊อปปิ้นตายไหมป๊อปปิ้นมาในชุดฮาวายนะทุกคน ป๊อปปิ้นผักหลอนมาในชุดฮาวายวันก่อนโอ้โหอ่านข่าวเกี่ยวกับที่เขากำลังจะเปิดภูเก็ตไม่รู้ว่ามีใครได้ยินข่าวนี้บ้างหรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ติดตามต่อเลยนะซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ของแฟนพี่กูเนี่ยเขาก็อยากจะมาจากประเทศอังกฤษแต่ว่า เนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่เปิดขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งแบบปิดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็ยังไม่สามารถมาได้อะซึ่งก็เลยติดตามข่าวนี้อยู่นะคะว่าคือได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดสนามบินภูเก็ตเนาะให้คนต่างชาติสามารถบินเข้าภูเก็ตได้แล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวแต่อย่างใดสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วด้วยนะต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นนะคะบินมาที่สนามบินภูเก็ตได้แล้วก็ไม่มีการกักตัวแต่ต้องอยู่ที่ภูเก็ต7วันคือไม่ได้กักตัวแบบควอรันทีนนะแต่ว่าต้องอยู่ที่ภูเก็ต7วันนั่นเองนะคะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไกลๆว่าแบบต้องกินต้องใช้ต้องแบบช่วยประเทศไทยนิดนึงนะอยู่ที่ภูเก็ต7วันนะคะแล้วก็ถึงจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้นั่นเองนะซึ่งก็ใครมีข่าวความคืบหน้าอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะ ติดตามอยู่แล้วถ้ากุ๊กมีโอกาสได้แบบไปบ้านของปาเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะคะถ้าสามารถมีโอกาสไปก็จะไม่ลืมถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะ ไม่ลืมภูทังกี้มันโหดจังวะอย่างนี้เราควรจะแบบใช้ทูทังกี้ในการแบบเล่นถือผีปะมันโหดกว่าไหมคือจริงๆกูว่าชอบตัวนี้มากตัวฟาโลอ่ะเพราะรู้สึกฟาโลมันเก่งเวลาเล่นพีพีอ่ะวิคนนี้ตีได้เยอะกว่าเดิมตีได้ 13.2% ไปดูโอเคขึ้นมาอันดับ3เรียบร้อยตีไป3ไม้เรียบร้อยนะคะทูทังกี้และป๊อปปิ้นของสัปดาห์นี้ในขอดูอันดับหน่อยฉันตกมาอันดับ3แล้วอะ ลืมตีไปวันเดียวเองอะโอเควันนี้สิ่งที่ต้องทำในวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือกิลด์วอร์ที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆอันอื่นๆก็คือทำได้ทุกวันนั่นเองแต่เดี๋ยววันนี้กูจะไปตีสเตจหลักเพราะว่ามีเควสอันหนึ่งที่ต้องตีสเตจหลักนะคะจะใช้ทีมแต้มกบไปตี แต่ว่าจะใช้เพื่อนจะให้เพื่อนไปช่วยเพราะว่าถ้าทีมลำพังทีมแต้มกบอย่างเดียวไม่น่ารอดนะเอ้ยกดผิด จะกดอมตะกดผิดโอเคเซ็งเลยจะรอดไหมเนี่ยรอบนี้ต้องดูว่าเพื่อนเราเก่งแค่ไหนนะอันนี้คือต้องแล้วแต่เพื่อนจริงๆเรียบร้อยแสดงว่าเพื่อนเราเก่งทุกคน ปกติด่านนี้นะคะถ้าเอาทีมแต้มกลมมาอย่างเดียว ไม่รอดนะจ๊ะโอเคมันมีเควสงานที่จะต้องใช้นี่เห็นไหมได้ขนนกต้อง100 กว่าเดี๋ยวเรามีอะไรอีกบ้างอะเควสที่เราจะต้องทำภารกิจนี่นะมันเป็นดาวเคราะห์ของโคลาโบนั่นเองนะคะอันที่3 30 ครั้งแล้วก็อันที่6 60 ครั้งนั่นเองก็อย่าลืมไปเล่นส่วนกาชาก็ขู่แบบไม่ได้กดเลยจริงๆอะไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบไม่ได้คลั่งไคล้ไม่เหมือนชินจังเราหมดไปหลายตังค์มากนะ แต่ก็แบบไม่ แต่ก็ไม่ได้ชินจังเซ็งเลยแหละเรามาเล่น PVP กันดีกว่าทุกคนตอนนี้ PVP อยู่ที่เพชร3นั่นเองนะคนนี้มีตัวบินเราจะไปเล่นกับคนมีตัวบินดีไหมเขามีการบินด้วยมาดูที่ทีมป้องกันกุ๊กกูไม่ได้เอากันบินมาเอามีนี่ ขอโทษค่ะไม่ใช่ทีมป้องกันนี่มันต้องเป็นทีมบุกค่ะทีม1เราใช้ทีม2ใช้ทีม2ในการตีกิวตี PVP เนาะใช้ตัวบินแล้วก็ใช้ตัวกันบินด้วยดีไหมถ้าเราจะเอาไปตีกับคนที่มีตัวบินก็ต้องมีตัวกันบินเนาะเอาไปแทนตัวอะไรดีคือทุกตัวมันสำคัญหมดเลย ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเราเอาไปแทนตัวฮิมาวาริจะดีไหมอะลองไหมทุกคนอ่ะไปลองกันนะ แทนฮิมาวาริจะดีไหมเนี่ยทีมนี้เขามีการบินด้วยนะคะซึ่งโอ้ยังมีแค่2ตัวนะโซน่ากับวิลสันเหมือนเดิมทั้งอาทิตย์มีให้แค่20เนี่ยหรอทำไมให้น้อยจังงกโอเคเรามาดูกันว่าผู้พิทักษ์มาแล้วเราสามารถกดผู้พิทักษ์ได้นะมาใหม่ไหนตัวบินนะมีตัวบินออกมาบ้างปะแต่ไม่รู้อะแต่ตัวบินกุ๊กอะอยู่ที่ฐานเขาแล้วอะ ตัวบินเขาอะโหยทีมนี้มีตัวแทงโหดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดตัวแทงนิดนึงอะปึ้งเพราะฉะนั้นเราต้องเอ้ยตัวบินออกมาแล้วทุกคนตัวบินออกมาแล้วกันบินเราเอ้า ตัวบินเราแบบไปตีป้อมแตกเรียบร้อยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรามีตัวกันบินมาด้วยเราก็จะชิวๆกับทีมที่มีตัวบินนิดนึงแต่ทีมนี้ไม่เอา ตัวบิน2ตัวก็จะโหดไปหน่อยโหดูดิคืองกกาเดียนจังเลยอ่ะรอบนี้กูจะกดออโต้นะคะคิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่แหละสำหรับทีมนี้เฮ้ยไม่แน่นะเนี่ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยเขามีอามาเทราสึเนาะเขามีการบินไหมอ่ะเขาน่าจะมีการบินเนาะปึ๊บอันแน่กูโกกดยกเลิกออโต้ไปนะเพราะว่าต้องการใช้ขีปนาวุธในการยิงปึ๊บขีปนาวุธช่วยได้เยอะนะทุกคนพูดเลยจริงๆแล้วว่าดูเหมือนเราจะต้านทานเขาไม่ค่อยได้นะแต่ตัวบินเราอะถึงป้อมไงตัวบินเราถึงป้อมอยู่นะเป็นโอกาสนี่คือโอกาสขอ ต้องช่วยนิดนึงโอเคชนะไปได้นะคะเฮ้ยชนะได้2แล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาตัวบินมา2ตัวเลยไงตัวบิน240โหดมากเลยอ่ะคุณพระอันนี้คือเขาแบบไปเน้นไปปั้นตัวบินใช่ไหมแล้วก็แบบตัวบาวคิสโยนิยังไม่ได้ปั้นเนาะลองละกันเราไปลองจึก กับทีมที่มีตัวบินเลเวล240คิตตี้หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วตัวบินการบินฉันออกช้ามากทุกคนเย่แล้วการบินออกมาแล้วการบินเอ้ยโดนตีป้อมเลยบอสแกต้องทำอะไรหน่อยนะบอส50% แล้วบอสโอ้ยตัวบินมันโหดมากเลยอะตัวบินโหดมากเอาตายไปละตัวบินโหดมากคือต้องดูป้อมดีๆอ่ะ 43% บอสยังต้องออกมาอยู่เพราะว่าตัวบินเขามาอีกแล้วโอเคเฮ้ยเริ่มโอเคแล้วเย้มาแล้วจ้าขึ้นมาเพชร 2 โอ้โอ้โหคนนี้โหดมากผ่านโอ้โหคนนี้ก็โหด240เพียบเลยอะแถมอามาเทลสึกก็240ด้วยนะตีดีไหมอะเขาไม่มีตัวบินทุกคนงั้นเราจะตีนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวนิดนึงจากที่มีตัวกันบินอู๋จะเอากันบินออกเราก็จะใส่ตัวอื่นแทนตัวที่จะใส่ก็คือเป็นน้องฮิมาบรินั่นเองนะปึ๊บมีน้องๆถามมานะมีคนถามมาว่ากุ๊กกูใช้มือถืออะไรในการเล่นคือที่ใช้อยู่เป็นแท็บเล็ตนะคะที่ใช้ในการอัดคลิปแล้วก็เล่นเกมจริงๆก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เล่นเกมเป็นหลักเลยก็คือเป็นแท็บเล็ตนะไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะมือถือของกูว่ามันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเล็กอะชอบจอใหญ่เวลาเล่นก็จะมันแบบรู้สึกมันกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันใหญ่ดีนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่นเกมแนวแบบ ROV PUBG อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถนัดในการถืออะบางคนเขาก็เล่นได้นะแท็บเล็ตอะมันใหญ่เห็นชัดดีอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันหนักไงก็กูกูใช้ Samsung Galaxy Tab S6 นะคะในการเล่นนะคะเป็นแท็บเล็ตที่ใช้อยู่สามารถอัดคลิปได้ตัดต่อ Create ฟอนต์วาดรูปอะไรใช้อันนี้หมดเลยนะซื้อมาคุ้มอะเอาจริงอะซื้อมาคุ้มค่ามากกูกูออกฟอนต์ตอนนี้ทำฟอนต์ลายมืออยู่นะซึ่งก็จะเอามาขายทุกคนจริงๆแล้วจะทำใช้เองนั่นแหละเพราะว่าเป็นฟอนต์ลายมือไงก็ทำใช้เองแต่ว่ามีเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยแกทำไมไม่ทำขายล่ะอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ทำมาแล้วอะไรเงี้ยนะขายก็ได้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะขายนะคะเป็นฟอนต์ลายมือนั่นเองรูปร่างแปลกๆแล้วแต่ใครชอบถ้าใครชอบก็เดี๋ยวลองไปดูในช็อปใน Line Official ของกุ๊กกู Channel แล้วกันนะก็เป็นแอดกุ๊กกูนั่นเองนะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะแล้วกูจะลงจริงๆแล้วทำสติกเกอร์ลายด้วยนะแต่ว่าด้วยความขี้เกียจก็ไม่เสร็จสักทีนะทำมานานแล้วเนี่ยวาดมันนานมากแล้วก็ยังไม่เอาลงสักทีกะว่าจะเอาลงแล้วนะคอยติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวลงเมื่อไหร่แล้วจะบอกตอนนี้เพชร2วิ่งเรียบร้อยเรามียังไงยังไม่มีพอยพอเพราะว่ากบม่วงมันต้องใช้60ดาวกิวด้วยมันต้องรอกิววอร์จบโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นการเล่นในวันศุกร์นั่นเองนะซึ่งกูก็ยังเน้นในเรื่องของกิลด์วอร์แล้วก็วันนี้เน้นตี PVP เพราะว่าวันเสาร์จะเป็นวันที่จบ PVP นั่นเองนะก็เลยต้องมาเลื่อนลีกกันซะหน่อยนะคะหวังว่าจะจบที่เพชร1นะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมาพูดคุยเรียกได้ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เน้นเมามากกว่านะซีรีส์สวัสดีวันนี้วันศุกร์สวัสดีวันศุกร์แล้วก็กูกูมีความเพลิดเพลินในการทำปกคลิปมาทุกคนเผื่อน้องคนไหนชอบเอาไว้ไปส่งให้เพื่อนๆส่งให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแอบใส่โลโก้ไลน์เจอร์ไว้แบบข้อมูลจี๊ดเดียวแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบตัวน่ารักนะตัวในไลน์เลนเจอร์น่ารักนะทำสนุกดีทำปกคลิปซีรีส์นี้นะ ถ้าใครอยากให้ทำเป็นตัวไหนเอาตัวไหนมาทำปกอะไรเงี้ยก็รีเควสได้ละกันเดี๋ยวกูจะลองหาวันลงดูนะคะต้องดูสีดูอะไรด้วยไงเนาะก็ใครรีเควสอยากให้ทำปก ใช้ตัวไหนทำปกนะคะเลนเจอร์ตัวไหนทำปกก็รีเควสต์มาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้กูลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย